สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะโอ้ดีนี่ผมดูไม่ออกนะว่าจะออกใครนะเราจะประกาศรวบรวมคะแนนนะไปสุดท้ายนะจะชูให้ใครครับจะชูให้ใครครับมุมน้ำเงินครับมุมสัตว์สองสัตว์ตานะครับมุมพลังชัยนะขอใครนะต้องชูทางด่วนนะรุมอย่างเดียวเลยรุมอย่างเดียวอย่าพูดใส่เดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับแต่มวยรอสักครู่นะเดี๋ยวมาดูผู้ชนะนะต้องสักไปก่อนสวัสดีครับเรียบร้องแชร์กองสักครับผมสุดยอดในวันนี้ครับไปเจอกับคนที่ตีเลยวันนี้รถเท่าไหร่ครับรถเป็นก่อนเดี๋ยวดีมันเดี๋ยวมันต่ำเพราะที่ขยับลงมามันใจช่วยยกไหนยกสี่ครับผมยกสี่ครับคิดว่าวันนี้เราชนะรูปไหนเข้าครับผมข้างในครับในนะเฮ้ยเราตีด้วยนะน้องเขาก็กินยกหน้าเราตกใจไม่โดนแข้งซ้ายเลยไม่ครับไม่แต่ก็ติดบังเราหมดนะไม่เข้าครับพี่ดูว่าติดบังหมดเลยแต่เสียงเย้น่ากลัวนะครับผมแล้วฉีดไปกับน้องจ๋าไม่มีครับไม่มีเสียดายนะเป็นลมเลยอายุกี่ปีแล้วปีนี้เนี่ย22ครับพี่ออสก็ไอ้ใจก็เหนื่อยหน่อยครับบีบตัวเองลงมาเยอะทำไมบีบน้ำหนักตัวเตะชกเท่าไหร่104-105ได้ได้มันวันนี้ชกที่กับ103ครับ3ปีแล้วไม่ได้ต่อยกับ103เหรอแล้วผมแล้ววันนี้เป็นอื่นๆไหมก็อื่นๆครับโอ้ตัวเขากัดขาล้มด้วยครับก็เหลือไม่ขยับช่วงแรกๆเลยช่วงเรามั่นใจช่วงไหนอะไรบอลลูสี่อ๋อบอลลูสี่ยกสี่ได้เยอะนะได้เยอะยกจับตีเขาไม่ค่อยสู้อะไรโอ้แล้วยกหน้านี่ไม่เข้าก็คือเราคิดว่าเราชนะแล้วมั่นใจแล้วครับแรกๆเป็นไงบ้างแรกก็หนักใจครับทำไมเขาเร็วครับโอ้ว่าจับไม่ติดเออโอ้โหวันนี้ก็โชว์ฟอร์มเลยเนาะใช่ตอนที่ว่ากรรมการได้เชือกมาบนอะไรให้แดงบ้างครับผมไม่บนนะไม่หรือว่ากรรมการบนให้สวยมากไปหรือเปล่าบนนั้นใช่ไหมมั่นใจแล้วใช่ไหมได้ยินเสียงเยอะใช่ไหมจะได้กี่ครั้งแล้วกลับมาในสี่ครั้งชนะสองเสมอเสมอวันก่อนแม่นี้เสมอชนะพูดโดนนั้นเนาะอยากแก้มือใครที่แพ้รถเตะที่กัดเท่าไหร่ที่คิดว่าโชคดีสุดยี่สิบสี่ได้วันนี้เนาะวันนี้ไม่ได้มีเท่าไหร่ฝากแฟนมวยหน่อยวันนี้ก็ฝากชาวเชียงพุ่มเลยครับสแกนมวยด้วยครับช่วยติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไปหน้าให้ดีกว่านี้ครับเอาละครับผมวันนี้น้องทำได้สำเร็จเลยนะครับผมแสดงความเป็นดีนะครับในการหลังเกมคู่ที่สามครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับทางด้านนี่ชูทางด่วนนะครับวันนี้แพ้คะแนนให้กับทางด้านกล้องศักดิ์ สศาสตรานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับมาคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะคุณโชนะชนะต้องไหนได้ยกสี่ยกเดียวนะคุณบางเทพนะคุณบางเทพ
บนเอาน้ำเงินด้วยเห็นเห็นได้ชัดเจนได้ยกเดียวให้ชนะเลยมวยมวยยกหน้าขอดูขออภัยนะดูแดงไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เข้าไปในห้องพักแต่งตัวแล้วนะเพราะว่าทางด้านราชดำเนินนี่ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปห้องพิเศษนะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะเพราะเหตุผลอะไรก็ไม่เป็นไรครับก็เอาแต่ผู้ชนะนะที่ราชดำเนินแต่ว่าที่อื่นได้ทั้งมุมแดงทั้งมุมเงินนะครับเดี๋ยวมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับอาจจะบรรยายไม่ถูกใจแฟนมวยก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของศึกมวยไทยพลังใหม่นะเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดคุยให้ชมอีกรอบนะ